วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอเชิญพบกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของนิสาบิวตี้คลินิกคุณอัญชันครับตอนนี้น้องอัญชันทำใจได้หรือยังคะที่ต้องกลายเป็นเจ้าสาวยืนหนึ่งต้องได้ค่ะก็เขาไม่ได้รักเราแล้วเนี่ยให้เราไปอ้อนวอนเขาคงไม่กลับมาหรอกค่ะแต่ถ้าจะให้ไปทำร้ายเขาเนี่ยอันมองว่ามันเสียเวลาเปล่าๆอะค่ะเรา move on ให้ไวเดินไปข้างหน้าอย่าทิ้งชีวิตกับผู้ชายเลยค่ะไม่กลัวจะถูกมองว่าไม่ดีหรอคะถ้าอันกลัวปากคนเนี่ยอันก็คงไม่ยืนตอบถามพี่แบบนี้หรอกค่ะคนที่ต้องอายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่หลอกผู้หญิงมากกว่านะคะ สุดท้ายเนี่ยอันขอฝากกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนค่ะแทบพังแต่เหตุยังบ่ได้คนทำร้ายใจคือคนที่ใจสุดร้ายยามคนรักมีคนใหม่มองมุมไหนก็ลำบากอยากใจแทนสมน่าอยากหาเรื่องนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าแตกใช่ไหมเธอแตกแบบหมอไม่รับเย็บเลยนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันหนีกลับบ้านนอกไปแล้วฉันไม่มายืนหน้าด้านให้คนอื่นก็สมเพชเวทนาหรอกเป็นกรรมะอาตั้งใจทำบ่มีคำว่าพอจังแม่นเพิ่นคักทักก็บ่หันสงสารกันบ้างเอาบ่นอรอมือใดนอสิรู้โทษกันมือใดนอสิรู้โทษกันกลับไปตั้งหลักดีกว่าลุงคือมึงออกไปตอนเนี้ยนักข่าวเขาว่าสนใจหรอกขายขี้หน้าเขาซื้อพ่อว่าต้องห่วงดอกจังได้ฝาดใส่ก็มีใหม่เด็ดอีกตั้งหลายใหม่ที่พร้อมสิเอาไว้ฟาดพวกมันคืนดีแล้วเสียที่ยังก็คิดถึงต้นกล้ามันได้หลายต้นกล้าจะไปไหนครับเข้าบ่ไปหายพอแล้วครับโอ้ตัวยังร้อนอยู่เลยนี่คุณทำไมถึงพาต้นกล้ามาจากโรงพยาบาลพากลับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ว่าต้องห่วงเหรอคะคุณหมอถึงฝาดใส่สิเป็นคนปั่นหนองในสายตาพวกคนรวยเนี่ยแต่ฝาดใส่ก็บ่ได้เป็นคนโง่นะคะฝาดใส่หูยหรอกค่ะว่ามื้อนี้ต้องให้ฝาดใส่เว้าอีหยังออกไปนักข่าวก็บ่ได้สนใจอีหยังฝาดใส่หรอกเพราะว่าตอนนี้กระแสอีอันชั่นมันก็ยังแห้งอยู่แต่บอกไว้เลยนะคะฝาดใส่บ่มีทางยอมแพ้ผมจะพาต้นกล้าไปโรงพยาบาลในฐานะเอี่ยงค่ะหมอไปกล้าครับไปกันเออเดี๋ยวถ้าแถลงข่าวเสร็จนะให้อัญชันไปพบฉันด้วยค่ะท่านประธานอัญชันฉันมีข้อเสนอให้เธอคุณจะให้หนูทำอะไรหรอคะฉันจะเปลี่ยนโฉมเธอเนี่ย
ให้สวยหรูดูแพงเลยแล้วฉันจะให้เธอช่วยไปกำจัดนางฟ้าใสออกไปจากชีวิตลูกชายฉันด้วยวิธีไหนก็ได้ตามใจเธอถ้าเธอทำสำเร็จนะฉันมีค่าจ้างให้เธอ1,000,000 บาทแล้วนอกจากนั้นฉันจะจ้างเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกของฉันด้วยแต่ว่าหนูไม่อยากทำร้ายผู้หญิงด้วยกันนะคะฟ้าใสเขาน่าสงสารมากนะคะเขาทำเพื่อลูกของเขาแต่ฉันก็ยอมไม่ได้เหมือนกันอะที่จะเสียลูกชายฉันไปกับผู้หญิงที่มันเห็นเก่งเงินแบบนั้นเธอรู้ไหมว่านางนี้มันร้ายขนาดไหนมันเอาลูกชายมันเนี่ยมาข่มขู่เอาเงินจากฉันเอาเป็นว่าช่วยฉันหน่อยนะอัญชันนะฉันขอร้องแหละอ่ะเอางี้ละกันฉันให้เธอ1,500,000 บาทดีไหมทำยังไงก็ได้ให้มันกระเด็นออกไปจากชีวิตลูกฉันหน่อยนะแต่ว่างานนี้อันว่ามันยากมากเลยนะคะมันต้องใช้สกิลขั้นสูงสู่ของนางเอกฉาในละครไทยอันว่าถ้าคุณอยากให้อันทำงานนี้เนี่ยอันขอ3,000,000 บาทขาดตัวนะคะเงินนี้เนี่ยถ้าเทียบกับที่คุณต้องให้ฟ้าใสอ่ะน้อยกว่าตั้ง10 เท่านะคะอันชันคิดยังไงเนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะอ่ะก็ได้3,000,000ก็ได้แต่มีข้อแม้นะเรื่องนี้รู้แค่เรา2 คนมาวินจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดและอีกเรื่องที่สำคัญมากห้ามมาหลงรักลูกชายของฉันไม่อย่างนั้นสัญญาทุกอย่างที่คุยกันวันนี้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเธอจะไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวตกลงมั้ยจ๊ะตกลงค่ะ